สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการใช้ Revit Dynamo นะครับเพื่อช่วยในการReorder หรือว่า Ordering นะครับเรียงลำดับของสิ่งของนะครับในนี้ผมมี Dynamo นะครับที่รันออโต้ไว้อยู่ข้างหลังเช่นถ้าผมสมมติโดยที่ผมเรียงลำดับตามแนว X แล้วก็ Y แล้วก็ X Y แล้วก็ X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยถ้าผมขยับนะครับอย่างเช่นผมขยับตรงนี้มาตรงนี้ Dynamo ที่อยู่ข้างหลังเขาก็จะรัน number ให้ใหม่นะครับ y แล้วก็ x อ่ะ y ก่อนแล้วก็ x ก่อนหรือว่าตัวนี้รัดคิวมาครับก็จะเรียงลำดับให้ใหม่นะครับโอเคโดยที่ Dynamo ที่อยู่ข้างหลังตอนนี้นะฮะก็ได้เขียนไว้สคริปต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆคอนเซปต์หลักๆคือเอา elevation มาก่อนแล้วก็เรียงลำดับตามก็จะให้ y และ x นะครับให้เรียงลำดับตาม x ก่อนจะถูกตาม x ก่อนแล้วก็มาเรียงลำดับตามแกน y นะครับแล้วก็ยิงพารามิเตอร์กลับนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองพาทำดูง่ายๆนะครับก็จะไม่ลบของเดิมออกนะครับแต่ผมจะปลดนี้ออกนะครับนี้ออกแล้วก็ขอลบนี้ออกก่อนแท็กออก โอเควิธีการทำนะครับก็เปิด Dynamo ขึ้นมาก่อนครับ Dynamo จะอยู่ที่แท็บ Manage นะก็ตัวนี้ Dynamo นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บก็ให้กด New ครับกด New มันก็จะเป็นหน้าเปล่าๆนะครับคำสั่งแรกที่เราจะใช้คือคำสั่ง Select Element นะครับเติม S ไปเลยนะครับตัวนี้โอเคก็ให้คลิกก่อนครับคลิกทีนึงแล้วก็มาลากครอบเลือกวัตถุนะครับป๊อปแบบนี้ครับได้ละ12ชิ้นโอเคต่อไปผมก็จะ get location นะครับนี่ get an existing element location นะครับก็จะได้ค่า xy point xyz มาครับตัวนี้อ้างอิงจาก project base point นะครับก็ผมก็จะเอา point x point x มา point y มานะครับโอเคอันนี้ก็คือทำให้ดูy x y y เสร็จแล้วผมก็จะสร้างลิสต์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับลิสต์บวกโดยที่ผมอยากจะให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับ element แล้วก็มีค่า x แล้วก็มีค่า y อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาละมี3ลิสต์ก็ใช้คำสั่ง list transpose นะครับปั๊บโอเคได้ละอยู่กลุ่มเดียวกันครับตัวแรกเป็น element id นะครับค่าตัวที่2เป็นแกน x แกน y นะครับค่าระยะ x ระยะ y ต่อไปที่ผมต้องทำนะครับก็คือผมต้องเรียงลำดับตามแกน x ก่อนนะครับเรียงลำดับตามแกน x นะครับก็ทำได้โดยใช้คำสั่ง list sort by key นะครับ list sort by key ก็ผมก็ต้อง key ก็คือค่า xใช้คำสั่ง get item at index นะครับ index ค่า x คือ index ที่1นะครับดับเบิลคลิกที่ว่างแล้วก็ใส่1ไปส่วน list ที่มาคือตัวนี้นะครับโอเคถูกไหมไม่ถูกนะครับเพราะมันเอาค่าบนมาเราค่าบนมาเพราะว่าคลิกขวานะครับให้ปรับ raising เป็น longest โอเคได้ละ12ค่าลบ9ลบ6ถูกต้องนะครับแล้วก็มา sort เจ้าตัวนี้นะครับ by key นะครับดูสินะครับซอสก็คือเอาค่าน้อยสุดนะครับ x น้อยสุดลบ18ลบ15ลบ15โอเคต่อไปนะครับผมก็ต้องกรุ๊ปมันนะครับกรุ๊ปไอ้เจ้าตัวที่มีค่า x เหมือนกันนะครับเรียกว่ากรุ๊ป by key by key key ก็คือใช้คำสั่ง get item เหมือนกัน get item at index index ก็คือ index ตัวที่1ใช้ raising แบบ longest เหมือนเดิมเหมือนซ้ำของเดิมถูกไหมลบ18ลบ15โอเคนะครับมากรุ๊ปนะครับปุ๊บโอเคกรุ๊ปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ watch ชุบโอเคนี่เห็นไหมครับตัวค่า x ที่ลบ18ก็จะเป็นอยู่กรุ๊ปหนึ่งค่า x ที่ลบ15ก็อยู่กรุ๊ปหนึ่งนะครับก็มีตัวไหนเป็นค่า x เหมือนกันก็อยู่กรุ๊ปเดียวกัน
เพราะว่าสเต็ปต่อไปที่เราจะทำก็คือเราจะมาซอร์ตบายค่า y นะครับ list sort by key ครับ key ที่จะเอามาคือค่า y ก็คือ get item index ครับว่าค่า y เนี่ย index ก็คือ2ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็น list sort list นะครับซ้อน2รอบก็ใช้ list map ช่วยดีกว่า list map รอบปั๊บมาที่ใช้ list map ก็คือปล่อยตัว list ว่างไว้นะครับตัวนี้ไปใส่ fx list map 2รอบก็ map ใส่ fx แล้วก็แทนที่เราจะเอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้ก็เปลี่ยนมาใส่ตรงนี้แทนครับปุ๊บโอเคนะครับ get item index โอเค list sort by key ผมก็จะ sort เจ้าตัวนี้ by key ก็คือเจ้าตัวนี้นะต้นเหลืองแสดงว่า racing อาจจะผิดลองเจ็ดโอเคโอเคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อาจจะดูไม่รู้เรื่องก็ flatten นะครับรอบให้เหลือ structure เดียวให้เหลือ level เดียวครับครับโอเคอย่างละ x y โอเคต่อไปก็จะใช้การset parameter นะครับ by nameพารามิเตอร์ที่ผมจะเซตเขาว่า mark value ที่จะเซต value ก็คือใช้ list count นะ list count แต่ว่าผมขอเอา list ที่มีแค่12ตัวก็คือที่มี element ใช้ list first item นะครับ first item ของนี้ก็คือ list ที่สูงก็จะเอา item แรกอันนี้เอา item แรก item แรกfirst item เดี๋ยวนะ testing longest โอเคถูกต้องแล้วก็ใช้ list count นับจำนวน count list count นับจำนวนปั๊บ12โอเคแล้วผมก็จะต้องสร้างเลข1ถึง12ขึ้นมา1จุดจุด x ค่า x ก็คือ12โอเคก็จะได้1ตั้งแต่ที่เราเก็บไปก็2เป็น value ที่จะอัดเข้าไปแล้วก็พารามิเตอร์ที่จะจริงกลับก็คือตัวนี้ชึบเนื่องจาก mark ต้องกรอกเป็น string ก็ string object ผมก็จะทำ object ให้กลายเป็น string ตัวนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้โอเคโอเคอ่ะไปดูผลนะครับที่ดูผลก็คือ tag structural foundation tag โอเคเหมือนจะถูกนะ SV ขยับโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคเยี่ยมลองสวิตช์นี้โอเคนะครับก็จบลงด้วยเท่านี้นะครับวิธีการเขียนสคริปต์นะครับก็ถ้าให้ง่ายๆนะครับควรจะจัดกลุ่มเช่นเดียวกันนะปุ๊บแล้วก็คลิกขวา create group นะครับก็ตั้งชื่อกรุ๊ปซะที่ขวาเลือกสีอะไรเงี้ยนะครับตั้งกรุ๊ปมันจะได้แทร็กง่ายครับแทร็กง่ายแล้วก็เซฟนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการทำรันออเดอร์ของวัตถุต่างๆหรือว่าจะใช้กับเสาเข็มก็ได้นะครับโดยใช้ไดนาโมช่วยก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ